โคมอสคอร์ปอเรชันโรโตโมดิ้งจำกัดผู้นำในการผลิตพลาสติกคืนความสุขเนื่องในเทศกาลปีใหม่2563จัดงานกีฬาสีประจำปีและเลี้ยงสังสรรค์พนักงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความรักสามัคคีและสนุกสนานที่สนามหญ้าหน้าบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชันจำกัดถนนท้ายบ้านอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนายสุดใจจิรายาภากรหรือเฮียเอี้ยวประธานบริหารบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชันจำกัดและประธานกกตรสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานโดยมีนายศิรภพจิรยาภากรรองประธานกล่าวเปิดงานร่วมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานได้ร่วมการแข่งขันกีฬากันอย่างสนุกสนานโดยมี4ชนิดกีฬาการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์แข่งขันกองเชียร์โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดีสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะและระหว่างบุคคลในองค์กรพร้อมกันนี้ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงานมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นรางวัล5สอการจับของขวัญปีใหม่และการร่วมรับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดและบริษัทโรโตโมดิ้งจำกัดเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยระบบโรโตโมดิ้งติดอันดับ1ใน5ของไทยผลิตสินค้าพลาสติกสำเร็จรูปอาทิเช่นถังน้ำแข็งถังน้ำถังบำบัดเรือและสินค้ากลุ่มพลาสติกอีกมากมายประกอบกิจการมามากกว่า30ปีส่งขายทั้งในและนอกประเทศส่งออกสินค้ากลุ่มพลาสติกออกสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกเช่นออสเตรเลียอเมริกาแอฟริกาใต้เยอรมันแคนาดาจีนญี่ปุ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางกันทั้งหมดตอนนั้นแล้วมันจะได้สวยเออ1 2 3ครับพนักงานทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างถูกไหมเรารู้ไหมว่าสีไหนชนะดีดีดีประชาชนจะมาตามทีออกมาด้านนอกนะครับแม่ไม่ดูที่ดูทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน